สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมคิดซิสนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Dragon Age Inquisition กันนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมแนว RPG นะครับซึ่งมีเนื้อหาเยอะมากผมเองเนี่ยจะพยายามอธิบายให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนมีคำถามสงสัยเนี่ยก็ถามมาได้แต่ว่าจะลองหาคำตอบให้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็อยากจะเล่นนะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับไงเนี่ยเดี๋ยวลองมาเริ่มเกมกันเลยนะครับผมซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเป็นในเรื่องเนี้ยต่อจากภาคที่1กับ2นะครับผมซึ่งภาคแรกเนี่ยเป็นเรื่องของ Grey Warden นะครับกับ Darkspawn นะครับซึ่งเป็นคล้ายๆกับคู่กัดกันก็คือ Grey Warden เนี่ยจะทำหน้าที่ป้องกัน Darkspawnซึ่งเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นฝูงปีศาจนะที่จะมาบุกโลกนะครับซึ่งมีแต่เกรย์วอร์ดนั้นจะสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองซึ่งในเรื่องภาคแรกเนี่ยตัวเราเนี่ยก็จะรับบทเป็นเกรย์วอร์ดที่ถูกเลือกนะครับแล้วก็จะมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการโจมตีของดาร์คสปอนนั่นเองซึ่งเราก็ทำสำเร็จแต่ว่าตัวเลือกคลิปย่อยเนี่ยจะเพื่อจะสามารถดูได้ที่ Dragon Age Keep นั่นเองนะครับส่วนภาคที่2เนี่ยเป็นเรื่องของฮอคครับก็คือเป็นตัวละครที่หนีออกจากดักสปอนที่เกิดจากภาคแรกนั่นแหละครับแต่หนีข้ามทะเลไปยังอีกเมืองนึงซึ่งในเมืองนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ตั้งแต่ฮอคคล้ายๆกับไต่ลำดับขึ้นมาครับจนสามารถที่จะเป็นแชมเปี้ยนแล้วเป็นฮีโร่ของเมืองได้เลยนั่นเองส่วนภาคที่3เนี่ยเป็นเนื้อหาต่อจากนั้นนะครับซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆต้องติดตามตอนกันต่อไปนะครับซึ่งในฉากที่เพื่อนๆเห็นในเมนูเนี่ยก็เป็นเนื้อเรื่องระหว่างที่ฝ่ายเวทมนต์กับฝ่ายอัศวินคุมเวทมนต์เนี่ยกำลังจะมาทำการเจรจากันที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าคอนเคลฟเนี่ยครับซึ่งพอผมกดนิ้วเฟรมปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนทันทีครับเรากดไปพร้อมๆกันนะครับผมคืออยู่ๆมันก็ระเบิดครับในคล้ายๆครับเป็นสถานที่สงบสึกกันอยู่ๆก็มีการระเบิดขึ้นมาอันนี้อาจจะทำให้เป็นปัญหาได้ระหว่าง2ฝ่ายนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ผมจะเลือกเล่นเป็นเผ่าเอลฟ์นะครับผมแล้วก็เล่นเป็นเวทมนต์นะครับผมอยากลองเล่นเวทมนต์มานานแล้วครับเรื่อง normal นะครับความยากระดับปานกลางนะก็นี่ก็จะเป็นประวัติย่อๆของเอลฟ์ตัวละครที่ผมเล่นเองก็คือถูกจองจำโดยมนุษย์นะฮะก็เป็นคล้ายๆกับเป็นพวกเบี้ยล่างของสังคมนั่นเองนะครับไม่ค่อยมีปากมีเสียงเท่าไหร่ฮะคือเหมือนกับเราถูกส่งตัวมาสังเกตการนั่นเองว่ามันจะไอการสงบศึกจะเป็นประมาณไหนแต่ก่อนมีการระเบิดก่อนนะครับส่วนในเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยต้องมาติดตามกันโอเคอะไรครับหลายปุ่มอะเดี๋ยวมาลองดูคัตซีนกันนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวต้องเลือกตัวละครก่อนเลือกหน้าตาตัวละครก่อนนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีของเกมนี้อย่างนี้ครับคือเลือกได้ค่อนข้างเยอะครับผมโอเคนี่Everything you've heard, completely true. You leave me no choice. You leave me no choice. โอ้โหห้าวเชียวครับ I just hope I can help. เสียงแน่แล้วกันนะครับผมโอเคผมพร้อมแล้ว How much is this going to cost me exactly? ชื่อใช้ชื่อเดิมเลยนะครับเอเลน่านะครับผม
ก็เริ่มต้นด้วยการถูกจับนะครับเกือบทุกเกมเลยครับ RPG นะครับจะเริ่มจากการเป็นนักโทษนะTell me why we shouldn't kill you now. The Conclave is destroyed. Everyone who attended is dead, except for you. บอกว่าสถานที่ได้ถูกทำลายครับ Conclave ถูกทำลายเกลี้ยงเลยครับทุกคนตายเรียบครับเหลือแต่เราครับที่ไม่ตายนะครับก็จะบอกว่าโอ้โหมันช่าง What do you mean everyone's dead? Explain.This. I can't. What do you mean you can't? I don't know what that is, or how it got there. You're lying! We need her, Cassandra. ทีนี้ choice ก็จะทางเลือกก็จะแต่ออวีนะครับตามอารมณ์ของตัวละครนะครับเราอยากให้ตัวละครเราเป็นแบบไหนนะครับอ่อนไหวแข็งก้าวหมายความว่าตรงเป้าตรงประเด็นนะครับเป็นพวกขวานพาซ่าหรือว่าเป็นพวกงงๆนะครับผมลองงงๆดูก่อนนะ I don't understand. Do you remember what happened? How this began? I remember running. Things were chasing me and then a woman? A woman? She reached out to me.But then... Go to the forward camp, Liliana. I will take her to the rift. What did happen? It will be easier to show you.A massive rift into the world of demons that grows larger with each passing hour. It's not the only such rift, just the largest. All were caused by the explosion at the Conclave. An explosion can do that? This one did. Unless we act, the breach may grow until it swallows the world. Each time the breach expands, your mark spreads, and it is killing you. It may be the key to stopping this, but there isn't much time. ก็สรุปให้ฟังง่ายๆคือพอมันระเบิดแล้วเนี่ยก็มีรูเปิดนะครับหรือว่าเป็นคล้ายๆประตูมิตินั่นเองซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับโลกปีศาจซึ่งเป็นอีกโลกหนึ่งเนี่ยที่อยู่ขนานกับโลกของมนุษย์เนี่ยนะครับผมทำให้ปีศาจเนี่ยมันหลั่งไหลออกมาจากประตูนะครับทางแคสเซนดราหรือว่าคนที่ผมสั้นๆเนี่ยครับผมก็ขอให้เราช่วยนะครับไม่ใช่ขอหรอกครับมันจะบังคับว่าให้ช่วยปิดประตูหน่อยซึ่งตัวเราเองเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันจะปิดยังไงนะครับแต่ว่าด้วยความที่เรามีพลังไอ้สีเขียวที่อยู่ในมือนะครับแคสเซนดราก็เลยเชื่อว่าเราเนี่ยจะสามารถช่วยปิดประตูได้นะครับผม I understand. Then I'll do what I can. Whatever it takes. They have decided your guilt.
They need it. The people of Haven mourn our most holy, divine Justinia, head of the Chantry. The Conclave was hers. It was a chance for peace between mages and Templars. She brought their leaders together. Now they are dead. We lash out like the sky, but we must think beyond ourselves, as she did. Until the breach is sealed. There will be a trial. I can promise no more. Come. It is not far. Where are you taking me? Your mark must be tested on something smaller than the breach. ก็คือตอนนี้เราเขาขอให้เราช่วยปิดประตูนะครับปิดประตูมิติไอ้ที่อยู่บนท้องฟ้านั่นแหละครับต้องยอมรับเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยภาพสวยจริงๆครับคือใช้เอนจินเดียวกับ Frostbite นะครับใช้เอนจิน Frostbite ครับซึ่งเป็นเอนจินเดียวกับBattlefield 4นะทำให้เนียนจริงๆนะผมโอ้ผมประทับใจมากนะครับทีนี้เราก็ต้องไปลองใช้พลังที่แขนเราดูนะครับสำหรับ Open the gate. We are heading into the valley. สำหรับวิดีโอแรกนี้นะครับต้องขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจหรือว่าอยากจะดูเนื้อเรื่องต่อเนี่ยยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็จะได้มีวิดีโอต่อๆไปมาให้ดูกันนะครับว่าจากกรณี Inquisition เนี่ยเราเนี่ยจะปิดประตูได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีอะไรลึกตื้นลึกหนาบางกว่านั้นไหมนะครับก็สำหรับวิดีโอแรกนี่นะครับผมคิดซิสก็ต้องฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ